พิมพ์พาทัวร์โรงแรมนะคะตอนนี้เนี่ยพิมพ์อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะกับทริปที่มีแฮชแท็กว่าทริปนี้ป้าเอวยางยืดนะคะทริปนี้เนี่ยพิมพ์มาพักที่ญี่ปุ่นรวมทั้งหมด10คืนนะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนโรงแรมไปเรื่อยๆมีเฉพาะโรงแรมนี้นะคะคือโรงแรมโฮเทลวิลล่าฟองเทนนะคะที่อยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินเบอร์ E19 นะคะหรือสถานีชิโอโดเมะนั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยเราจะพักอยู่ต่อเนื่องเนี่ยมีต่อเนื่องช่วงหนึ่งคือ3คืนคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่พิมจะเช็คเอาท์แล้วก็จะไปลงสนามบินเพื่อกลับบ้านแล้วนะคะก็เลยมาพูดให้ฟังนิดนึงว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะหลังจากที่เจอมาแบบ7โรงแรมเนี่ยต่างโรงแรมต่างกันอย่างไรยังไงนะคะมาเริ่มกันเลยนะอันนี้เป็นชุดนอนของทางโรงแรมนะคะที่เขาจะมีให้ในห้องนะคะทุกๆโรงแรมเลยอาจจะลักษณะหน้าตาต่างกันไปนิดหน่อยนะคะอย่างแรกนะคะตรงประตูต้องบอกประตูใช้ธรรมดานะคะไม่ได้เป็นประตูโอเวอร์ไซส์อะไรยังไงเลยสำหรับตรงนี้ก็จะมีแผนที่ให้รู้ว่าเออเราอยู่ตรงไหน emergency exit อยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ความเก๋คือว่าปกติตรงเนี้ยเราต้องแขวนที่นี่ใช่ป่ะแต่ของเขาอันนี้เป็นแม่เหล็กประตูก็แม่เหล็กค่ะแปะลงไปเลยนะคะแปะเลยค่ะเออมันเก๋นะคะนี่แล้วก็อยากจะเนี่ยอะไรต่างๆนานาเขาเนี่ยค่ะ ecology cardข้อมูลต่างๆนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นแผ่นแม่เหล็กหมดเลยนะคะสำหรับตัวห้องต้องบอกว่าเล็กมากค่าห้องอย่าถามว่าเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละคืนก็ไม่เท่ากันอีกนะคะพิมพ์มาพักที่นี่รวมหมด4คืนมีตั้งแต่ห้องเดียวกันนี้นะห้องเดียวกันนี้นะเรนจ์ตั้งแต่ 18,000 9,000 อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะคือเรียกว่าพักไป4คืนเนี่ยราคาไม่ได้เท่ากันทุกคืนนะคะคุณต้องเช็คในเว็บที่คุณบุ๊กกิ้งมาเองนะคะสำหรับห้องนอนนะให้ดูคร่าวๆก่อนนิดนึงก็จะมีแค่นี้ค่ะสุดละจบปิ้งนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นห้องน้ำนี่จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะคะนี่ก็จะเป็นประตูห้องน้ำของญี่ปุ่นเนี่ยพิมเข้าใจว่าเขาออกแบบมาลักษณะว่าเขามีอยู่ 2-3 ไซส์อะไรแบบนี้นะแล้วก็เอามาน็อกดาวน์คือแบบยกมาแล้วก็มาวางเลยจะต่างกันที่การตกแต่งอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆน้อยๆต่างๆนะคะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยของโรงแรมเนี้ยโฮเทลวิลล่าฟองเทนจะออกมาแบบค่อนข้างดีตกแต่งเยอะนิดนึงคือแบบใช้ของดีๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างแรกที่รู้สึกได้เลยนะถ้าคุณไปที่โรงแรมญี่ปุ่นนะถ้าหูจับตรงนี้เป็นพลาสติกเดียวกันกับอย่างเงี้ยค่ะถือว่าโอเคค่อนข้างจะโลคอสนิดนึงอันนี้ถือว่าเขาทำมาแบบแหมฉันดีนะฉันเป็นแบบเนี้ยนะที่หูบิดที่จับแบบอย่างดีแบบนี้นะคะรวมไปถึงว่าการตกแต่งด้านในนะคะอันนี้ถือว่าตกแต่งดีมากจากที่ดูมาหลายๆที่นะก็คือว่ากระเบื้องเป็นกระเบื้องพื้นเป็นกระเบื้องนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโรงแรมที่โลคอสหน่อยนึงนะคะพื้นทั้งหมดและกำแพงทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะเหมือนกับเจ้าตัวอ่านนี้เลยคือจะเป็นพลาสติกไปทั้งยูนิตของห้องน้ำเลยนะคะแล้วก็ตัวโถส้วมอันนี้ก็จะเป็นชั้นดีมีแบบที่ฉีดให้มีอะไรให้นะคะสำหรับทิชชู่ก็คือเมาติ้งไปกับตัวกำแพงเลยอันนี้คือแบบจงใจตั้งใจทำมาดีนะคะแล้วก็มีโทรศัพท์มีที่แขวนผ้าซึ่งค่อนข้างจะเพียงพอนะคะอันนี้คือจะเป็นแบบ2ชั้นนะคะ2ชั้นตรงนี้นิดนึงแล้วก็อีกฝั่งนึงตรงด้านที่อ่างน้ำนะคะสำหรับอ่างอาบน้ำของเขาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าอ่างนี้ถือว่าเป็นอ่างที่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่จริงๆพิมเคยไปโรงแรมนึงที่ขนาดของอ่างอาบน้ำนะคะมีแค่ประมาณเนี้ยสุดแค่ตรงเนี้ยมีแค่ตรงนี้คือแค่ลงไปนั่งคุณไม่สามารถจะลงแบบเอนตัวนอนลงได้อันนี้คุณยังสามารถเอนตัวนอนลงได้นะคะที่นี่เนี่ยจะมีสปอนจ์อาบน้ำให้ด้วยแล้วก็มีตรงนี้นะคะเป็นเซต3ยูนิตซึ่งดีงามมากหลังจากที่ใช้แล้วชอบมากนะคะจะเป็นแชมพูยาเจ้าตัวคอนดิชเนอร์แล้วก็อาบน้ำนะคะของชิเซโดนะคะรุ่นที่ชื่อว่าเลมอนมอนดอร์เลมอนดอร์เนี่ยนะคะคือสระผมแล้วผมนุ่มสุดๆเลยแล้วก็ที่ตรงอ่างล้างหน้าเนี่ยนะคะก็คือจะมีตัวเฟสโซปตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ทั้งล้างมือแล้วล้างหน้าได้ด้วยนะคะกดปั๊มออกมาก็คือจะเป็นโฟมเลยสำหรับของที่ให้ใช้ก็ค่อนข้างครบถ้วนนะคะมีทั้งแปรงสีฟันยาสีฟันที่แค่หูนะคะที่โกนหนวดมีหวีมีหมวกคุมผมให้มีอะไรพวกนี้นะคะที่นี่จะเยอะนิดนึงมีแก้ว2ใบแล้วก็มีไดร์เป่าผมเสียบไว้ให้ในห้องน้ำด้วยแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาจะมีถังขยะนะแต่ถังขยะเขาจะค่อนข้างเล็กอันนี้เนี่ยเป็นถังขยะที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เห็นมาในห้องน้ำจาก7โรงแรมนะคะคือว่ามันปกติมันจะเล็กๆครึ่งเดียวเองอะค่ะคือก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาทำเล็กขนาดนี้นะคะสำหรับห้องน้ำในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะปกติแล้วเลยจะมีไฟแค่ดวงเดียวแบบนี้จริงๆมีแค่นี้จะสลัวๆนิดนึงเวลาเข้าห้องน้ำกลางคืนคุณจะไม่รู้สึกแสบตามากเกินไปนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำที่ถือว่าใหญ่ใช้เครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างออกแนวไฮโซนิดนึงนะคะคือจะเป็นโกลเฮเป็นอะไรแบบนี้ก็ว่าไปแล้วก็แยกยูนิตกัน
ทำให้คุณสามารถที่จะใช้พร้อมกัน2คนได้อย่างพิมพ์แบบคุณสามีอย่างเงี้ยถ้าพิมพ์แช่ตัวอยู่คุณสามีคุณก็สามารถที่จะล้างมือล้างหน้าตรงนี้ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นห้องที่มันเล็กมากๆอ่ะคือมันจะเหลือแค่ยูนิตเดียวยูนิตเดียวของทางน้ำออกหมายถึงว่าก๊อกนี้กับก๊อกนี้รวมตัวกันมาวางอยู่แค่ตรงนี้นะคะแล้วถึงเวลาเนี่ยพอคุณเปิดน้ำถ้าเกิดว่าคุณหันหัวก๊อกมาทางนี้ก็เท่ากับว่าคุณกำลังใช้ล้างหน้าล้างมือแปรงฟันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณหันหัวก๊อกมาทางนี้ก็เท่ากับว่าคุณสามารถที่จะใช้ในการอาบน้ำนะคะแล้วก็เติมน้ำลงในอ่างได้ด้วยคือเรียกว่าเขาคอมแพกมากค่ะตอนแรกที่พิมมาเนี่ยพิมบอกเลยว่าพิมไม่ชินตอนแรกก็มองไปว่าเอ้ยมันไม่ใช่เล็กนะแต่มันดูคับแคบแต่พออยู่ไปอยู่มา10วันพิมชักรู้สึกเออมันก็อยู่ได้นะแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันดูเขาเรียกว่าออกแบบมาอย่างดีอะค่ะคือทำให้เราใช้พื้นที่ใช้รีซอร์สน้อยที่สุดแต่ก็สามารถอยู่ได้นะคะสำหรับที่นี่เนี่ยยูนิตแอร์นะคะใช้ได้ดีมากๆคือสามารถจะปรับขึ้นปรับลงอะไรคือปรับเย็นก็เย็นปรับร้อนก็ร้อนว่างั้นเถอะนะคะคือไม่เหมือนบางที่ที่แบบปรับเย็นไม่เย็นปรับร้อนไม่ร้อนนะคะสำหรับทริปนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพิมมากับคุณสามี2คนนะคะเรามาด้วยกันเราก็ใช้กระเป๋าแชร์กันนะคะทำให้กระเป๋าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสีชมพูมันเป็นเซตของพิมนั่นเองและจากที่คุณเห็นก็คือเมื่อมันมีกระเป๋าไซส์เล็ก1ใบไซส์กลาง1ใบไซส์ใหญ่1ใบแล้วเราต้องเปิดทุกใบใช้พร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะห้องเนี้ยแทบจะไม่มีทางเดินคือแบบติดไปหมดเลยอะติดขอบทุกอย่างนะคะเพราะว่ากระเป๋าเราต้องวางนอนเพื่อให้เราจะจัดไงแล้วลองคิดว่านี่คือจัดเสร็จแล้วถึงได้ไม่มีของอื่นๆวางเลยตอนที่ยังจัดไม่เสร็จเนี่ยมันจะแบบอื้อหือเต็มห้องเลยค่ะไม่มีสำหรับเตียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตียงแบบพิมพ์เข้าใจว่าน่าจะเป็น queen size นะเพราะขนาดเท่าๆกันกับที่คอนโดพิมพ์ที่กรุงเทพนะคะก็นอนได้สบายไม่มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับหมอนดีผ้าเลยนะผ้าห่มดีหมอนดีผ้าห่มดีมากต้องบอกงี้หมอนดีแต่ว่าหมอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยพิมพ์ไม่เข้าใจพิมพ์ยังไม่สามารถจะอธิบายได้เพราะอะไรด้านหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะมีเหมือนเป็นเม็ดๆน่ะเหมือนเป็นโฟมเม็ดโฟมเล็กๆเป็นสาคูคุณได้ยินเสียงไหมเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะพิมพ์ก็เลยไม่แน่ใจว่าคือเขามีไว้เพื่อนอนตอนช่วงหน้าร้อนทำให้มันระบายอากาศดีหรืออย่างไรนะคะแต่ว่าทุกโรงแรมจะมีแบบนี้หมดเลยคือแบบว่าจะมีใบหนึ่งที่แบบมันเป็นคล้ายๆเม็ดโฟมอยู่ด้านหนึ่งของหมอนนะคะสำหรับผ้าห่มเขาต้องบอกว่าที่นี่นี่ผ้าห่มดีที่สุดในบรรดาโรงแรมที่เคยพักมาไปเกาหลีไปอะไรมานะคะผ้าห่มของที่ญี่ปุ่นมันจะแบบนุ่มครันชี่มากกว่านะคะแล้วก็สำหรับห้องนี้เนี่ยพิเศษมากๆห้องนี้เป็นห้องที่มีตู้เสื้อผ้าค่ะปกติแล้วเนี่ยห้องอื่นๆที่พิมไปมานะคือมันจะเป็นเหมือนกับมีราวเจาะไว้กับกำแพงค่ะแล้วก็เป็นตะขอออกมา 3-4 ตัวแล้วก็แขวนไม้แขวนเสื้อไว้เลยแล้วนั่นแหละคือตู้เสื้อผ้าของเขาคือไม่ได้มีตู้เสื้อผ้าให้ที่นี่เนี่ยมีทั้งกระจกใหญ่1บานแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเล็กมากเล็กแต่ว่าก็กระทัดรัดนะคะเปิดมาแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วด้านในก็จะมีอเมนิตี้ต่างๆมีรองเท้าแตะให้นะคะมีที่ขัดรองเท้ามีสเปรย์สำหรับดับกลิ่นในห้องแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีเจ้าช้อนสำหรับใส่รองเท้าด้วยแต่เนื่องจากพิมพ์และคุณสามีเราใช้ทั้งคู่แล้วก็ไปวางตรงนู้นนะคะเพื่อความสะดวกในการใช้นี่คือจะเป็นอีกชุดนอนนึงเนี่ยเป็นชุดนอนคุณสามีพิมพ์ที่โรงแรมเตรียมไว้ให้นะคะนี่ก็สามารถจะดึงมาได้ปึ๊บแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะพวกไม้แขวนต่างๆนะคะเนี่ยนี่คืออันตัวที่เป็น refresher นะคะโรงแรมในเกาหลีกับญี่ปุ่นเขามีกันทั้งนั้นเลยนะพิมก็เลยไม่แน่ใจว่าอีกหน่อยประเทศไทยจะมีไหมนะคะอย่างนี้ก็ใช้ของชิเซโดซะด้วยนะแล้วก็มีช่องด้านบนนะปิดไปก่อนสำหรับบาร์ด้านนี้นะคะย้อนแสงนิดนึงเนาะในตู้นี้เนี่ยในตู้ตรงนี้นะคะจะมีตู้เย็นข้างบนนี้เป็นทีวีแน่นอนอันนี้เป็นม่านแต่ว่าม่านของเขาเนี่ยหลังจากที่ปิดแล้วมันจะไม่มืดสนิทแต่มันมีฉากค่ะที่ใช้ในการปิดลงมาเดี๋ยวนะจะให้ดูแล้วก็สำหรับพื้นที่ใช้สอยตรงนี้คือแบบคอมแพคสุดๆมีเก้าอี้โต๊ะแล้วก็อันนี้เป็นเก้าอี้ของโต๊ะทำงานแล้วก็ใต้นู้นที่คุณเห็นมันเป็นเครื่องฟอกอากาศนะคะเครื่องฟอกอากาศเพราะนั้นเวลาคุณเช่าห้องโรงแรมอยู่ในญี่ปุ่นเดี๋ยวคุณต้องเช็คกับ reservation ดีๆมากๆเลยว่าห้องนี้ของคุณเนี่ยเป็นห้องสโมกกิ้งหรือเปล่าเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่สูบบุหรี่กันแบบคือแบบอยู่ประเทศไทยพิมพ์ยังไม่มึนบุหรี่เท่าที่ดีอยู่ที่นี่ต้องดมจะดมให้ตลอดเพราะว่าเจอคนสูบบุหรี่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ที่คุณเห็นอันนี้นะคะที่เป็นเหล็กๆหยุดวางข้างนี้เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นที่วางกระเป๋าเผื่อถ้าเกิดว่าคุณมาคนเดียวใบเดียวเล็กๆคุณเอานั้นมาวางแล้วก็ลองแต่เนื่องจากว่าพอพิมพ์มีใบใหญ่ๆอย่างนี้ก็เลยไม่รู้จะตั้งใบหนึ่งขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะ
ส่วนตรงนี้ก็แน่นอนถังขยะของถังขยะพิมพ์ก็กินเมลอนอะไรเนี่ยนะคะจะเป็นของที่แบบทิ้งละแล้วก็มีโคมไฟให้สำหรับโรงแรมนี้เนี่ยมีกระจกให้ด้วยนะคะพิมก็เลยเข้าใจว่าน่าจะดีที่สุดแล้วแหละเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่แสงธรรมชาติเข้านะคะเราก็นั่งแต่งหน้านี้ซึ่งพิมจะนั่งแต่งหน้าตรงนี้นะคะนั่งเขียนคงเขียนคิ้วปกติเวลาพิมไปโรงแรมไหนเนี่ยถ้าพิมจะเอาหมวกไปด้วยเนี่ยนะคะพิมจะเอาหมวกเนี่ยวางไว้บนโคมไฟอย่างนี้เสมอเพื่อที่จะไม่ลืมเพราะว่าเคยลืมหมวกแต่พอมันอยู่แบบนี้ยังไงก็ไม่ลืมนะคะแล้วก็สำหรับส่วนอื่นๆที่เพิ่มเติมของโรงแรมนี้คือว่าจะมีในลิ้นชักนี้นะคะจะมีกาต้มน้ำนะคะมีกาแฟมีชาอะไรแบบนี้นะคะให้เราสำหรับตรงนี้เนี่ยพิมก็บอกว่าไม่ค่อยได้ใช้อะไรของเขาเท่าไหร่เพราะว่าน้ำจริงๆของเขาเนี่ยนะคะสามารถที่จะดื่มน้ำก๊อกที่อยู่ในห้องน้ำได้เลยตรงนี้ข้างบนก็จะเป็นพวกเอกสารข้อมูลต่างๆนานานะคะปึ๊บนี่แหละค่ะแค่นี้แหละห้องเล็กมากคือแบบว่าสุดยอดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะปิดฉากนี้ให้ดูอีกหนึ่งแล้วกันนะคะโทรศัพท์ไม่ยอมโฟกัสขออภัยด้วยนะเนี่ยนะคะสามารถที่จะลากอันนี้ค่ะปิดเลยปึ้งปึ๊บปิดหมดเห็นไหมถ้าแบบนี้นะคะอันนี้ยังไม่หมดยังไม่สุดนะถ้าดึงสุดหมดนะคะก็คือว่าคุณจะนอนไปจนถึงบ่ายโมงแล้วไม่รู้เรื่องเลยว่านี่มันบ่ายโมงแล้วแบบนี้เนี่ยนะเปิดมาจะเห็นปึ๊บสามารถจะเปิดครึ่งนึงหรือเปิดหมดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคือเรียกว่าเขาใช้พื้นที่สุดๆจริงๆสำหรับวิวของพิมพ์ตรงนี้นะคะคือมองออกไปเนี่ยก็จะเป็นสวนนะคะแล้วก็ถ้าเดินตรงขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นตลาดปลาซูกิจินั่นเองนะคะสำหรับใครๆที่แบบว่าอยากจะมาพิมพ์เองก็ต้องบอกว่ามาหลายวันแล้วก็ยังไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าตื่นไม่ไหวเพราะว่ามันต้องไปถึงตรงตลาดปลาประมาณตีห้าเพื่อจะเริ่มเดินทัวร์แบบเช้ามากก็เลยกะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้มาครั้งหน้าละกันนะคะแล้วค่อยแบบมาอีกทีลองดูอีกทีว่าจะรอดไหมนะคะต้องขอโทษด้วยที่วิดีโอนี้อาจจะค่อนข้างมืดอะไรเพราะว่าไฟในโรงแรมในญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไฟที่แบบเยอะมากค่ะบางโรงแรมเนี่ยจะให้ไฟค่อนข้างเยอะบางประเทศนะแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นไฟสีส้มๆแล้วก็จะค่อนข้างสลัวนิดนึงนะคะซึ่งพิมไม่ได้รู้สึกไม่ดีแต่อย่างไรพิมชอบแบบนี้แต่ว่าเวลาถ่ายวิดีโออาจจะดูมืดเป็นนิดนึงนะคะเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะพิมต้องลาไปพร้อมกับเอวยางยืดนะคะเพราะว่าพอกลับไปกรุงเทพเนี่ยจะได้ชั่งน้ำหนักเป็นครั้งแรกหลังจากที่ผ่านไปแบบ11วันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าน้ำหนักขึ้นท่วมท้นมากน้อยแค่ไหนนะคะไว้ก็ติดตามได้ที่ช่องพิมนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบนะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Yeah.